ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมรายการสุดแล้วนะครับสู่ช่วงที่2แล้วนะครับต้องบอกว่าเบรกนี้นะฮะก็ยังคงเช่นเคยครับก็คือตอบคำถามนะทาง SMS แล้วก็ฟอนเองครับและที่สำคัญครับเรามีของแจกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาแจกกันมาจับฉลากแจกกันนั่นคือแว่นตาจากมูบีสแล้วก็เสื้อจากนี่เลยช่างมีช่างมีบายความหวังของหมู่บ้านเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จับไปจับปูนใช่ไหมใช่ส่วนมูบีสเนี่ยเขาถามมาว่าอะไรอะLady Training ครั้งต่อไปจะเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องมิกน้องมิกนะฮะก็ถามว่าหมวกที่น้องมิกใช้อ่ะชื่อหมวกว่าอะไรนะครับนี่สำหรับวันนี้มีกิ๊กมาด้วยนะฮะเตรียมตัวที่จะตอบคำถามแล้วครับที่จะเข้าสู่สาระดีครับต้องขอขอบคุณครับผู้สนใจดีครับตรงนี้สาระดีฟัสบายไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed ต้องมีใบคุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amps Oilน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกผลิตที่สูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเย่เย่บอกว่าให้เอาไมค์ไว้ใต้คางเสื้อมันคอรัดไงอ๋อคอรัดเงี้ยเดี๋ยวมันอู้คอรัดก็พวกสื่อประสานใช่สิว่าคอรัสโอเคต้องคออ่ะช่วงนี้ครับเปิดรับสายโฟนอินนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ครับทาง025309496-98แล้วก็ SMS นะครับที่ยังสามารถเล่นเกมกับเราได้เหมือนเดิมนะครับส่งมาทาง482-7772พิมพ์4เว้นวรรคและตามด้วยคำตอบเป็นคำถามของท่านเลยครับครับมาแหมแทบขาดใจแคนดี้แคสต์สดาวังอะลูกเชียร์ชัก3ราคากี่ใบครับจัดมาพี่กิ๊งรถอะไรล่ะครับถามราคาลูกมั้งราคาลูกอยู่ที่580บาทครับอะไรต่อยืดชักเนี่ยสลักยืดสลักยืดก็อยู่ที่350บาทสมมุติว่าใส่เวฟใส่เวฟถ้าเท่าไหร่เวฟถ้าใส่เวฟราคาเท่าไหร่ถ้าเราซื้อมาทำเองเนี่ยงบประมาณเนี่ยจะอยู่ประมาณสักประมาณถ้าเราทำเองนะถ้าเราทำเองเนี่ยค่ากวานเสื้อด้วยอะไรด้วยเนี่ยตกอยู่1,500ค่าอัดก้านค่าอัดก้าน200ค่าสลัก350บาท2,000ละ2,000 2,000ตีถ้า 3,000 อ่ะ 3,000 ประกอบเองนะครับอันนี้คือประกอบผ่าเพิ่มมีประกอบมาเกนอีกทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดให้ร้านทำอยู่ประมาณ 5,000 ร้านที่มีค่าแรงมีค่าแรงมีค่าวิ่งของค่าวิ่งของค่าอะไรก็ว่ากันไปประมาณ 4,000 5,000 น่ะแต่ถ้าทำเองก็ประมาณเนี้ย 3,000 น่าจะอยู่ประมาณนั้นค่าของมันถูกอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันแพงเรื่องของค่าแรงค่าลงกึ่งเขาวิ่งก็ต้องบวกอยู่แล้วต้องบวกต้องอะไรอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมซื้อของมาแค่นี้ทำไมบินผมออกมาแค่นี้อ้าวแล้วทีนี้ชัก1,200 อะไรชักอะไร 1,200 บอกว่า1เราซื้อของมา500กว่าบาทก็ต้องบวกค่าของอยู่แล้วถ้าไม่บวกค่าของแล้วช่างเขาจะเอาอะไรกินถูกต้องใช่กำลังจะพูดตามนั้นพูดไปแล้วประมาณโดยประมาณโดยประมาณนี้ครับโดยประมาณเขาเรียกว่าค่ามาเนจเมนต์ฟรีรถมอเตอร์ไซค์หายสามารถอะไรอ่ะออกคันใหม่ได้เลยหรือเปล่าครับก็ต้องไปแจ้งความให้เรียบร้อยก่อนครับถูกต้องครับให้เป็นคดีความให้ทางเจ้าหน้าที่แล้วเขามีต่อว่าแล้วทางร้านมีการรับผิดชอบอย่างไรบ้างณตอนนี้ออกรถทุกที่จะมีในเรื่องของประกันรถหายอยู่แล้วแต่จ่ายไม่เต็มจากประมาณ 7-80% จากยอดตัวรถแต่อยู่ที่ว่ารถคุณกี่ปีมันก็จะมีในเรื่องของปีที่มันมาเกี่ยวข้องนะครับถ้าซื้อรถใหม่ๆไปเลยอย่างเงี้ยซื้อไป3เดือนรถหายเนี่ยจะราคาซื้อสมมติซื้อมา 50,000 อาจจะเหลือสักก็ตัดไปสัก 7-80% ก็ที่ได้อ่ะตัดไป 20% ครับก็หลาย 8-50-10 ก็อาจจะ 40,000 40,000 แล้วก็ประมาณสี่หมื่นก็เอาไปจ่ายเขาแล้วก็ทำเรื่องของรถหายเรื่องของประกันต่างๆออกรถใหม่ได้เลยครับแต่ต้องไปแจ้งความให้เป็นคดีความให้เรียบร้อยก่อนว่าถ้าเผื่อว่ายังอยู่ในการผ่อนก็จะต้องผ่อนกุญแจต่อไปก่อนให้หมดแต่ถ้าเผื่อว่าเครดิตดีก็สามารถออกต่อได้เลยได้เลยครับเพราะว่าเขาก็มีประกันรถหายอยู่แล้วนะใช่ในเรื่องของรถหายเขามีประกันให้เดี๋ยวนี้ซื้อรถใหม่มีประกันหมดครับรถหายแต่อย่างดีมีช่วยประกันนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ไม่ช่วยเลยนะไม่มีประกันแจ 100% พอหายก็คือหายไปหายก็ต้องไปแจ้งความพอแจ้งความเสร็จก็ทางหน้าอีกก็ต้องมาดาวรถใหม่ก็อย่างว่าแหละยังไงก็ขอให้แบบจอดระวังบางทีก็แบบว่าคนจ้องกับคนระวังมันต่างกันนะมันจอดระวังมันก็จอดโอ้โหบางคนจอดบางคนจอดในบ้านมันยกข้ามรั้วเลยมันจอดยังไงยังไงก็หายคนมันจะเอาอ่ะล่าสุดนี่เพื่อนโปรดิวเซอร์ไงรถ CBR ขโมยไปแล้วนะขับรถคันนี้ขโมยออกไปแล้วปื๊ดหายพักนึงไอ้ขับรถคันที่ขโมยกลับมาแล้วขโมยคันด้วยโอ้โหแม่งหยามกันหน้าดูถือว่าขโมยคันนี้ไปออกไป
แล้วก็ขับกลับมาขโมยคันคือเอาคันที่ขโมยนี่แหละขับมาขโมยอีกคันนึงใช้เป็นเครื่องออกไปเป็นไงเจ๋งมากแสบมากใจถึงมากขับรถที่ขโมยไปมาขโมยคันนึงระวังไว้ด้วยแล้วกันเออเป็นไงล่ะไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพบ้านเราเรื่องของการล็อกนู่นล็อกนี่อ่ะจริงๆมันเป็นการชะลอเออชะลอเวลาให้มันนานขึ้นทำงานให้นานขึ้นเออจริงๆมันตอนนี้ขโมยเก่งขโมยเก่งเก่งเรียนรู้เทคนิคในการถอดโซ่ในการถอดกุญแจในการตัดใช่เนี่ยเครื่องรถผมเห็นไหมน็อตขึ้นสนิมน็อตขึ้นสนิมเราไปเห็นแล้วแบบโหจะยิงต้องใช้แม่ต้องใช้บล็อกยิงอ่ะบล็อกลมเครื่องอะไรนะวิกเตอร์ใช่ไหมวิกเตอร์ว่าสนิมมันกินน็อตทุกลมแล้วเพราะรถผมมันจอดพิงกำแพงแล้วมันตากแดดตากฝนตากแดดตากฝนสนิมมันกินแบบว่าผมก็ขี้เกียจทำแล้วไงคนมาขอซื้อ7,000เราก็ไม่ขายแล้วรถมันเป็นรถคันแรกที่เราเคยขับขี่มาแล้วเก็บไว้ดูต่างหน้าเผื่อมีอารมณ์จะมาทำอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบแล้วก็ท้อสนิมขึ้นทั้งคันเลยหูน็อตคิดดูแล้วกันขโมยสามารถถอดน็อตเครื่องผมอ่ะยกเครื่องไม่ได้อ่ะเหลือแต่โครงคิดดูมันความพยายามที่จะถอดน็อตที่ขึ้นสนิมมันเก่งขนาดนั้นน่ะแสดงว่ามันค่อยๆวันละนิดวันละหน่อยนั่นไงนั่นคือขโมยอ่ะเราก็ไม่ได้คิดแล้วก็เดินไปดูแล้วก็ออกรถก็น็อตเท่ารถเหมือนเดิมน็อตเหมือนเดิมวันนึงมันมาถึงน็อตมันคลายมาแล้วมันไปฟึบเดียวเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ขโมยมันไม่ยอมคุณกุญแจผีไม่ต้องเลยเนี่ยนะไขควงตอกโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะไปหมดแล้วโอ้เดี๋ยวนี้มันนิ่มนะกุญแจเพราะว่าวันนี้ขโมยแล้วกุญแจไม่ต้องใช้แหละไปถึงมันจะชำแหละบ้างหรือจะขายเป็นคันก็สภาพมันแหละเพราะเดี๋ยวสมัยนี้มีอาชีพเก่งต้องระวังไว้ด้วยครับรถ4จังหวะในคลาสไม่เกิน 200cc ฮะปัจจุบันรุ่นไหนเร็วที่สุดไม่เกิน 200cc ไม่เกิน 200cc รถอะไรนะเมื่อกี้4จังหวะ4จังหวะ4จังหวะสมรรถนะดีที่สุด4จังหวะไม่เกิน 200cc มีตัวไหนบ้าง R15 R15 ใช่ GSX 150 GSX 150แวน100ถ้าความเร็วแวนแวนมันไม่ได้นะไม่พูดถึงสรถในคาร์ทเนี้ย CB 150ได้ไหมเมื่อกี้ก็ถามความเร็วด้วยความเร็วแล้วก็สมรรถนะด้วย CBR 150ถ้าเป็นรถมีเกียร์นะครับถ้าเป็นรถมีเกียร์4จังหวะ200cc ก็ประมาณนี้200cc 4จังหวะนะหัวฉีดนะไม่ใช่กระบูถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบอ่ะที่ถ้าจะเอาเร็วที่เขาบอกว่ามีเร็วแล้วก็สมรรถนะดีที่สุดด้วยต้องเป็นก็จะมี R15 กับGSXR 1 2รุ่นนี้2ตัวเนี้ยครับที่เป็นรถใหม่สุดแล้วใช่พอฟัดพอเหวี่ยงกันถูกคู่หมดถูกคู่ครับแรงทั้งคู่ขี่สนุกเรเดอร์150ล่ะเรเดอร์ก็โอเคนะเรเดอร์แนวอันเดอร์โบนอันเดอร์โบนได้เบาแต่ถ้าสมรรถนะด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมว่าถ้าให้ครอบคลุมแล้วตอนนี้ผมว่ารถที่เป็นแนวสปอร์ตต้องไป R15 เนาะ R15 หรือ GSXR 150เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของทั้งสมรรถนะแล้วก็ความเร็วแล้วก็ความสวยของรูปสองรุ่นนี้แหละราคาที่สุดแล้วแพงสูสีดูดีกันเลยนะครับ87,000กับ97,000 97,000นี่เป็น R15 ใช่87,000นี่เป็น GSXR ซึ่งความแตกต่างที่ออปชั่นภายนอกที่เห็นก็คือ GSXR จะเป็นระบบกระเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกส่วน R15 ก็จะเป็นแบบอัพไซด์ดาวน์ละครับเท่าที่เห็นนะคือเอาแบบเฉพาะภายนอกก่อนยังไม่รวมออปชั่นอื่นๆแต่ในเรื่องของความเร็วความแรงโอ้โหต้องพอฟัดนะทั้งคู่พอฟัดพอเหวี่ยงแต่ว่าสุกิได้ปลายได้ปลายเพราะว่าเพราะว่ารอบเขากวาดไปถึง13,000ได้พี่คิดดูว่า13,000เราจะลากยากขนาดไหนอ่ะ R15มัน15,000ก็ตัดแล้วใช่นี่13,000นี่เตะ4.5นี่หมอบหลับมาเลยแล้วยาวอ่ะ R15มีได้ความที่แบบเป็น VVA ครับบุคอบุคอรอบมันจะมีดึงมันจะมีดึงในช่วงกลางหน่อยไม่ใช่บุคอเขาตัวพิธี VVA วาวแปรผันไอ้ตรงวาวช่วยรอบช่วยรอบปลายให้มันเปิดแล้วมันจะมาขึ้นการทำงานของวาวตัวนี้นะครับก็ได้ดูบ้างนะครับก็คือเขาทำงานในเรื่องของวาวไอดีนะครับในห้องเผาไหม้เนี่ยจะมีวาวไอดีอยู่2ตัวเริ่มจากวาวไอดีเนี่ยจะทำงานแค่ตัวเดียวก่อนมันจะมีโซลิโนอิดติดเสร็จแล้วพอรอบผกพันรอบปุ๊บไอตัวนี้ฮะโซลิโนอิดดันเข้าไปแล้วพอดันไปปุ๊บจะทำงานเปิดก็จะกว้างขึ้นทำให้การเผาไหม้การดูดไอดีเข้าไปเยอะแล้วจุดระเบิดดีขึ้นผกพันรอบปลายมันก็ทำงานได้เร็วขึ้นถูกต้องนะครับหลักการก็มันแค่ตั้งแต่สองจังหวะนะเดี๋ยวผมเองก็ทำกล่องเปิดรอบไม่ได้ไม่ได้กล่องเรียกว่ากองเปิดโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเปิดโลกก็เปลี่ยนรับประกันความโหดร้ายนี่มาต่อไปครับนิวแกลฟูดาโน2007น่าใช้ไหมแนะนำหน่อยครับก็น่าใช้อยู่นะ2007เพราะว่ามันเปลี่ยนเชนใหม่ใช่ไหมฮะเปลี่ยนเชนใหม่อะไรใหม่หมดสีอะไรก็เปลี่ยนใหม่หมดระบบเครื่องก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็ยังเป็นบูคออยู่บูคอเหมือนเดิมนะครับก็แน่นอนเน้นเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่นิ่มนวลประหยัดน้ำมันประหยัด
ราคาไม่แพงรถสไตล์คลาสสิกเป็นสีแบบพาสเทลสีเรียบๆไม่มีลวดลายมากมายนะครับนี่ความคลาสสิกคลาสสิกใช่จะเน้นไปทางแบบว่าคลาสสิกแบบหรูๆหน่อยหรูๆนะนะแบบว่าแกลนอ่ะแกลนแต่งแกลนจริงๆอ่ะตามชื่อเขาเลยมีชิลนิดนึงนะก็แค่นี้ก็แบบเท่แล้วมาแล้วเพราะว่ารถสไตล์นี้จะให้ไปแต่งใส่ล้อ17ล้อเชื่อไหมได้ทำไปเล่นไปขับขับไปมองอีกทั้งงานเฮ้ยเวสป้าว่าแล้วหลายคนก็คิดอย่างนี้แหละคิดเหมือนกันหมดทุกคนยิ่งแบบมีชิลนิดๆขึ้นมาอย่างนี้นะเฮ้ยเวสป้ามองที่อ้าวแกนฟิลิโน่เหมือนจริงนะสวยสวยนะใช้ราคาไม่แพงเหมาะสำหรับการใช้งานราคาสัมผัสได้ใช่โอ้ยผู้หญิงก็ขี่ได้ผู้ชายเด็กวัยรุ่นครับอันนี้ตอบโจทย์ทุกเทรนด์คนทำงานก็สามารถใช้ได้มาเรื่อยๆต่อไปหรือว่าสามารถที่โทรเข้ามาหาได้นะครับที่เบอร์025309496ถึง98ครับผมสายว่างอยู่ครับตอนนี้นะครับยังตอบคำถามได้อยู่นะคำถามที่เรามีที่เราจะแจกแว่นตาของโมเบียสเอานี้ถามว่าอะไรแว่นตาของโมเบียสไม่ใช่นะครับคำถามมีสองคำถามนะครับจากคุณเลียกโมเบียสก็ถามว่านะครับกิจกรรม ready training ที่ทางโมเบียสจะจัดเนี่ยครับจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามกับนักแข่งสาวของเราน้องมิกนะครับถามว่าหมวกที่น้องมิกใช้ในการแข่งขันเนี่ยยี่ห้ออะไรนะครับตอบส่งเข้ามานะครับเราก็แจกแว่นซึ่งเป็นแว่น limited edition นะไม่มีขายนะครับจะมีที่โมเบียสที่เดียวด้วยเพราะว่าจะมีสกีข้างๆว่าโมเบียสอยากจะได้ก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็ต้องซื้อรถเท่านั้นที่โมเบียสรุ่นไหนก็ได้นะครับขนาดกี่ซีซีก็ได้ก็จะรับแว่นไปเลยหรือไม่ก็เนี่ยมาทายปัญหาตอบคำถามเราก็จะรับแว่นฟรีๆไปเหมือนกันครับมาต่อเลยครับชุดเปลือกสีนะครับ Z1000 ปี2013เบิกใหม่ทั้งชุด 26,000แพงไปไหมหรือไงแพงไหมครับตัวพี่ทุ่งเก่าอ๋อคดีจบแล้วพี่ตัวเห็นโอ้โหบ่นเรื่องคดีอยู่ในเฟซทั้งชุดศูนย์ใช่ไหมทั้งชุดที่รวมถังด้วยเหรอทำไมแพงอ่ะรวมถังด้วยเหรอ20,000อ่ะเพราะเห็นว่าถังไม่โดนไม่เห็นปีกว่าน้ำไฟไม่รู้ตัวพักเท้าชุดสีมีน้อยมากนะตัวแซดอ่ะถังปีกข้างตูดหน้าหมดแล้วนะครับแต่เบิกศูนย์มันก็ชัวร์มันได้ของแท้แต่ราคานี้ผมไม่แน่ใจพี่รวมราคาถังหรือเปล่าถังโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวถังพี่โดนเปล่าผมวันนั้นที่ถ่ายรูปมาเห็นได้ว่าปีกข้างมอน้ำไฟหน้าซ้ายข้างซ้ายแล้วก็พักเท้าที่มันพักเท้าหักไปเลยโดนไปเลยไหมโดนชนกระเด็นเลยแล้วถ้าจะบอกราคาชุดสีนะก็ถือว่าราคาค่อนข้างตึงเหมือนกันแต่โอ้ปีเก่าด้วยต่อของพี่ก็เป็นสีนี่สีส้มดำเป็นตัวลิมิเต็ดลิมิเต็ดด้วยสีส้มดำไอ้ตัวนั้นไอ้นี่ชุดสีมันเยอะกว่านี่ใช่ไหมมันเป็นลายเป็นลายพิเศษด้วยเป็นสีพิเศษน่าจะแพงกว่าพี่เบิร์กที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมลองไปถามให้มาลองอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้พี่หรือว่าเดี๋ยวพี่ตัวเดี๋ยวผมอินบ็อกซ์ไปคุยด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมลองไปปรึกษาลองเบิกทางดีลเลอร์ให้ดูว่าเผื่อมีส่วนลดพิเศษได้เดี๋ยวจัดให้เอาอะไรบ้างเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาคุยกันนะพี่ตัวนะเอามาเอสเอ็มต่อไป CB650X อยากได้แต่ทำไม CB500X CB500X มาเปลี่ยนเร็วเลยเกินอยากได้ CB500X แต่ทำไมไม่ค่อยมีโปรโมชั่นเลยครับมันเป็นจริงๆมีโปรโมชั่นมันมีไปเนี่ยตอนเปิดตัวแล้วแล้วก็ตอนที่เชนสีใหม่นะครับมันก็เลยมาแล้วครับมันก็มีโปรโมชั่นจริงมันอยู่ประมาณ6เดือนประมาณเนี้ย3เดือน6เดือนมันมีโปรโมชั่นไม่มีทั้งปีหรอกครับแล้วก็จริงๆแล้วบางโปรโมชั่นนี่อยู่ที่แล้วแต่ละดีลเลอร์ด้วยดีลเลอร์นี้โปรโมชั่นอะไรดีลเลอร์นี้โปรโมชั่นอะไรเพราะนั้นมันไม่เหมือนกันทุกดีลเลอร์แต่ตัว500นี่ต้องออกจากบิ๊กวิงนะใช่ต้องเป็นบิ๊กวิงนะครับเพราะนั้นก็น่าจะหมดโปรโมชั่นไปแล้วแหละเพราะว่าตอนเปิดตัวโปรโมชั่นเขาเยอะแยะแถมฟรีประกันจดทะเบียนพรบ.อะไรต่างๆบางที่ก็มีแถมเสื้อแถมหมวกเยอะแยะใช่ครับนะครับตอนนี้มันลดมันเลยลดโปรโมชั่นมาแล้วมันรอที่จะเชนเป็นนิวโมเดลเพราะนั้นในเรื่องของโปรโมชั่นตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะครับ หรือไม่ก็รอดิไง19-20นี้19 20 21เนี่ยเป็นต้นไปบิ๊กมอเตอร์เซลน่าจะมีเรื่องราวของโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพราะงานนี้เขาขายแต่บิ๊กไบค์ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับที่ไบเทคบางนาอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวเสาร์ที่นี้เดี๋ยวผมจะเทสตัวเนี้ยเห็นเขาบอกเตรียมไว้ให้ตัวนี้ด้วยใช่ไหมใช่ตัวนี้ด้วยคือจะมีหลายตัวเลยของ Big Wing ก็คือทั้งเป็น Adventure ทั้งเป็นคือเป็น Adventure หมดเลยหมดเลยเที่ยวนี้จะเป็นทริป Adventure VIP Adventure เลยนะคือขี่นั่งเครื่องจากกรุงเทพไปลงศูนย์เซฟตี้ที่เชียงใหม่แล้วขี่จากเชียงใหม่ไปพักที่ปายแต่ไม่ได้ขี่ทางดำธรรมดานะขี่ทางลุย
ทางแบบว่าคุกคะคุกคะอะไรเงี้ยทางแบบว่าแอดเวนเจอร์พี่ก็ไม่คุกไม่นั่นมากพี่ว่ารถแอดเวนเจอร์มันจะให้ไปโดดก็ไม่ได้หรอกแต่เขาบอกว่าอุปสรรคมีแน่นอนเขาบอกจะโหดกว่าคราวที่แล้วที่ผมขี่ตัว250แรลลี่ไปจะโหดกว่าหูรอบนี้ไม่ยังนึกถึงเลยถ้ารอบนี้เป็นรอบ VIP ผมเชื่อได้ว่าแอฟริกาทวินเพียบใช่และโอ้อย่างว่าถ้าได้ 500X นะโอเคเลยนะเพราะตอนแรกมองอยากได้ตัวเนี่ยอะไร XADV เห็นไหมโตแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าโหดขนาดนั้นนะนี่แหละเอานี่แหละรถเกียร์ดีกว่ามารถเกียร์ดีกว่าคุ้มได้ว่าคุ้มได้ครับแล้วก็เข้าป่งเข้าป่าเนี่ยแม่สบายเลยนะฮะริ้วริ้วอ่ะ SMS ต่อไปนะครับ CBR 150i ครับ R15 GTX R 150ตัวไหนประหยัดมากกว่ากัน CBR 150ครับแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เน้นเหลือเกิน Honda ประกาศแน่นอนแน่ชัดครับเพราะว่า2ตัวหลังเนี่ยต้องบอกเป็นตัวที่เน้น performance ด้วยเป็นตัวที่เน้นความแรงความเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มองในเรื่องของความประหยัดมากมายนักทำไมถึงมี VA ในรอบปลายเปิดปุ๊บฉีดน้ำมันเพิ่มอากาศเพิ่มไม่ประหยัด GX R 150ลอกกว่าที่ 13,000 คิดดูทอร์คเท่าไหร่ลอกขนาดนี้น้ำมันต้องมาเท่าไหร่ CBR 150i ตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานแบบสบายมีการตัดลอกขนาดนี้เครื่องยนต์นุ่มนวลขนาดนี้มันสมส่วนนะครับตอนนั้น CBR 110ประหยัดสุดละมันเหมือนกับเป็นคาแรคเตอร์ของ Honda ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัว150จนไปถึงตัว 1000cc เพราะอย่างตัว 1000cc ตัวล่าสุดเนี่ยทาง Honda เองก็ได้ประกาศออกมาว่าไม่เน้นเรื่องความเร็วความแรงอย่ามาคาดหวังเรื่องแรงม้ากับ CBR 1000แต่คาดหวังได้ถึงความนุ่มนวลขี่สบายสมรรถนะดีตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมนี่ไปถึงนี่เลยมีโหมดให้เล่นแล้วด้วยหลังจากที่ดิบมานานปีล่าสุดนี่มีโหมดให้เล่นนะฮะเพราะนั้นถ้าอยากจะแรงก็ไปซื้อออปชั่นเสริมมาสิท่อกองปรับนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแล้วก็มีโหมดให้เล่นไงจะโหมดให้เล่นก็สามโหมดก็โหเหลือเฟือแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับ CBR 150น่าจะตอบโจทย์สุดในเรื่องของความประหยัด GX R นะครับ300จะเข้าปีหน้าใช่ไหมครับถ้าเข้าแล้วควรซื้อตัวไหนดีระหว่าง GTX R 300กับ BN อะไรอะทอร์นาโด 302R 302R เดี๋ยวนะเอางี้เดี๋ยวเขารู้ได้ไงว่า GTX R 300เนี่ย ผมไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ GTX R 250เนี่ยมีแน่ไอ้300เนี่ยกระแสยังไม่มาเลยทุกวันนี้ในโซเชียลที่ผมอัปเดตในเรื่องราวข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอินโดญี่ปุ่นมาเลเซียไทยเวียดนามที่กระแสในบ้านเราเนี่ยเรื่องของสปอร์ตขนาดสปอร์ตประมาณ 300cc เนี่ยมันยังไม่มีนะ GTX R 300อ่ะแต่ถ้า210อ่ะมีแล้วเขาขายอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับแต่300ไม่ชัวร์แต่ตัวโทนาโด302ของเบนเนอรี่เนี่ยเปิดตัวขี่กันหล่อไปแล้วเยอะแยะหลายคันแล้วเพราะนั้นยังตอบไม่ได้ครับว่าเพราะมันยังไม่มาจะให้ซื้อคันไหนรอให้มาก่อนเดี๋ยวจะตอนนี้ไปเล่น R 3กับ CBR 300แล้วเอาที่เห็นก่อนไหมหรือจะรอ B เล่น BM ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นลองดูนะครับเพราะมันยังไม่มาจริงเราก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าคันไหนมันดีกว่าคันไหนนะครับมีสายเข้ามามีสายเข้ามาสวัสดีครับคุณสาโรจน์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับยังไงเมื่อวานนี้โทรมาแล้วแล้วอ้นมาก็เลยโทรมาไม่ติดพี่นี่พี่เห็นเงาเงากันอยู่3คนก็เลยโทรเข้ามาคุยด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากเมื่อวานครับผมเงาเงาก็เลยคือโทรเข้ามาเมื่อวานนี้เห็นไม่ติดไงแต่คือใจอ่ะมันมาแล้วพี่ฮัลโหลพี่เออใจมันมาแล้วใจมาพอโอ้โหเสื้อคันเร่งเลยพี่รีบกลับเปิดสตาร์ทเครื่องให้เร็วเลยโอ้โหเสื้อคันเร่งเลยแบบกลับไปแว่นนั้นแล้วก็คุมผ้าเหมือนเดิมพี่โหกักเลยอ่ะเมื่อวานนี้ครับผมเออพี่แล้ววันเกิดพี่พี่ตู่เขาวันไหนผมไม่ทราบนะอาจารย์บอกว่าเกิดผ่านมาแล้วใครครับใครพี่ตู่เกิดวันอาทิตย์เมื่อวันที่30กรกฎาคมครับที่ผ่านมาอ๋อที่ผ่านมานี่คือเบิร์ธเดย์นะพี่คือผมไม่ทันได้ดูอยู่บริจาคเพราะมันเกิดขอบคุณมากเห็นใส่ขอบคุณเลยอ๋อขอบคุณมากๆเบิร์ธเดย์พี่ตู่ครับแล้วเมื่อไหร่พร้อมเข้ารายการเนี่ยรถเนี่ยขอให้โทรขอให้สะกิดพี่ยังไงขอให้สะกิดครับผมเออมันพุทธหน้าพี่อ้นมีคิวเนี่ยมีใครเข้ามาพุทธหน้าแล้วแต่เลยพี่สกิดมาเนี่ยก็ติดเบอร์เนี่ยโทรมาเป็นไงครับติดอยากเจออยากเจอพี่ตู่พี่ก๊อฟแล้วก็ได้ครับได้มีโอกาสเข้ามาครับมีโอกาสเข้ามาครับผมได้ก็คือดูตลอดนะพี่ตอนที่รถมีกี่คันน่ะที่แต่งเสร็จแล้วตอนนี้ผมมีไล่นะพี่ตู่ครับครับมีทีชัดอาร์แล้วผมแล้วก็เซอร์วิโก้นะฮะ
ครับผมส่วนเพื่อนก็มี TZR มี KR จากได้ขนาดจัดได้หมดเลยพี่ตอนนี้เออหน้ายามาฮ่ามั่งเนาะยกมาให้หมดเลยเอามาให้หมดเลยพี่เออยกมาให้หมดเลยเอามาโชว์เลยว่าเราทำแล้วแต่สกิดมาพี่อยากฝากด้วยแล้วกันนะครับตู่ด้วยผมอยากเจอพี่ตู่พี่ก๊อฟแล้วก็เจอน้าอ้นด้วยอย่างนี้ประมาณนี้มากกว่าแล้วก็จัดเลยได้นะหรือว่าวันศุกร์นี่เลยศุกร์แล้วแต่พี่เลยผมเส้นเขาเล่นตอนนี้มันจันเลยมันจันเดี๋ยวพี่ครับผมยังไงก็ได้ผมดูเบอร์โทรว่างตลอดเลยพี่เบอร์โทรสารโรดมาพี่สารโรดมีอยู่เดี๋ยวไม่วันจันก็วันศุกร์อ่ะพี่สารโรดเออวันจันไหมวันจันสะดวกไหมแล้วแต่ขอให้สกิดโอเคจัดไปงั้นเดี๋ยววันจันช่วงประมาณสักเที่ยงบ่ายโทรหาตอนเย็นจะได้มาทันครับผมแล้วครับผมเลิกงาน4โมงอ่ะพี่ตู่พี่ก๊อฟครับผมได้เอามาสักเนี่ยเอาใหม่นี่เอง TZ 2คันเซอร์วิโก้ KR พอดีจ๊าบเลยลงตัวไปดี5ตัว5คัน4คัน4คัน4คันคันละ2เบรก2เบรกมาเลยครับจัดมาแล้วมาคุยกันแล้วก็มาให้ไอเดียในการแต่งการหาซื้ออะไรซื้อที่ไหนอะไรอย่างงี้แล้วเมื่อวานได้ครับผมเมื่อวานได้ดูใช่ไหมตามนั้นเลยพี่เมื่อวานได้เล่นมากเลยครับผมพี่สารโรจน์เมื่อวานได้ดูจบป่ะคือเบิร์ธเดย์พี่ตู่แล้วก็เป็นแฟนได้ครับได้โอเคโอเคครับคุณพี่ครับผมไม่ควรสวัสดีครับไม่จะถามว่าเมื่อวานได้ดูใช่ไหมเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบสตาร์ทเครื่องคือขอให้ไปไหนไม่รู้เออรีบจะบอกว่าจะถามว่าได้ดูไหมเพราะมันมีในช่วงสตาร์ทคือแบบว่าเราก็ภาวนาเฮ้ยรถแบบว่าตากฝนมาด้วยเอาอย่างเงี้ยแต่สตาร์ทกี่ทีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าซึ่งเดียวติดเลยอีกคันหนึ่งไม่มีคันสตาร์ทเพราะเป็นรถแข่งเขาก็หมุนติดเลยเออก็เลยจะฝากเขาว่าถ้ามานี่เอาให้ฟิตนะรีไปจะบอกอยู่เดี๋ยวอันตรายอย่างเดียวมาแบบสตาร์ทชึ่งๆๆไม่ไหวปาดเหงื่อไล่ให้ดีนะฮะ4คันโอเคฮะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อเนาะแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับทีมงานถ้าประมาณช่วงบ่ายๆบ่ายโมงก็ได้ให้เตรียมตัวก่อนเพราะเลิกงาน4โมงโอเคตามนั้นนะครับไปต่อไปใช้ Triumph Bonneville 900 cc นะครับปี15 Oil Cooler น้ำมันเครื่องรั่วเหรอยี่ห้อไหนเบอร์อะไรดีครับช่วยให้เครื่องไม่ร้อนมากก็จริงๆก็ใช้เบอร์เดียวกับที่มันสเปคนั่นแหละครับแล้วอย่าไปเปลี่ยนอะไรที่มันแปลกเพราะรถเราไม่ได้โมดิฟายผมถึงบอกหลายๆครั้งที่บอกใช้น้ำมันซินเนติกดีไหมครับไฮหรือว่าเซมิดีครับจริงๆแล้วมันมีเกรดน้ำมันรถเดิมกับรถโมดิฟายถ้ารถคุณเป็นรถเดิมเนี่ยใช้ที่มันเป็นเบอร์เดิมแต่ยี่ห้ออะไรอันนี้แล้วแต่งบประมาณในการที่เราจะต้องซื้อมันจะมีโหยกันลอยเป็นพันสองสามพันมันก็มีนะครับแต่เราพอใจที่จะใช้ราคานี้มันก็ใช้ได้เกรดน้ำมันมันก็เบอร์เดียวกันอยู่ที่ว่าชื่อชั้นในเรื่องของแบรนด์เนี่ยมันต่างกันของราคานะครับแล้วก็มีดราม่าในโซเชียลก็คือเห็นบอกว่าอะไรนะเข้าไปที่ศูนย์แล้วศูนย์บอกให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวเลยแต่รถวิ่งมาประมาณ 25,000 โลอันนี้ไม่ใช่ค่ายไทยอัมนะมีมาสองหมื่นห้ารถค่ายหนึ่ง 25,000 โลแล้วเนี่ยกองไม่ตรวจไม่เช็ควาล์วไม่ตั้งอตอนนี้วิ่งมา 50,000 แล้วก็อ้าวพี่เมื่อไหร่ตั้งวาล์วบอกโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกอ้าวศูนย์ไหนวะเนี่ยเออศูนย์เสียทีเนี้ยศูนย์เสียนะฮะตอนนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลพอสมควรจริงๆนะโหยมันก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คกองแต่ที่เราพูดไม่ได้อยู่แล้วที่เราพูดไม่ได้หมายถึงไทยอั้มนะใช่ใช่พูดถึงค่ายนึงค่ายนึงที่เราเคยดูในกระแสอยู่ในโซเชียลที่กำลังโดนลุมอยู่ที่ว่าถึงระยะเวลาแล้วที่ทำไมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดียวไม่เช็คเรื่องของวาล์วไม่ดูเรื่องของกองอากาศกองน้ำมันต่างๆจริงๆมันจะมาเป็นแพ็คอยู่แล้วพวกนี้เปลี่ยนทีมาเป็นชุดเนี่ยตั้งโซ่ตั้งอะไรพวกนี้มันก็ต้องอยู่ในชุดเดียวกันในแพ็คอยู่แล้วใช่ครับเพราะนั้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วกลับบ้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกลับบ้านผมทำเองก็ได้ใช่จะเอาให้มั่นใจนะเอาให้มั่นใจคือเปิดบุ๊กเซอร์วิสดูว่าเออเฮ้ยระยะกิโลเนี้ยควรจะเปลี่ยนอะไรบ้างใช่นั่นแหละเราก็ไปยืนแจงเขาเลยเนี่ยพี่ยังไม่เปลี่ยนตังผมก็จ่ายไม่ได้พี่จ่ายซะหน่อยถูกไหมก็ผมขี้เกียจนะอ้าวซะงั้นไม่ใช่ผู้เล่นนั่นแหละนั่นถ้ามีคำพูดอย่างนั้นมาดราม่าหนักกว่านี้ใช่นะครับอ่ะช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider